สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนโคตรออสีนะคะมื้อนี้ออสีมามามีคนไม่ค้นขอมานะคะมีเพื่อนๆขอมาว่าอยากให้โชว์ว่าวิธีที่ออมัดใส่กรอกอีสานหรือมาใส่กรอกมัดจังใดนะคะนะคะออสีมาเฮ็ดให้เบิ่งนะคะที่แรกออก็สิเห็นว่าใส่กรอกที่เฮายัดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่ายัดให้มันอ่ะให้มันแน่นเกินนะคะเพราะว่ามันสิมัดยากเนาะค่ะเนาะอันนี้นะคะเฮาก็บีบได้ตรงนี้อันดับแรกเลยนะคะคนที่สอนออบ่แม่นว่าก็จังได๋ที่ออเบิ่งคลิปจากออก็บ่แม่นว่ามัดได้ง่ามมาแต่ที่แรกนะคะก็คือน้องน้อยนะคะน้องสาวของออีกคนนึงก็คิดว่าเป็นน้องสาวนั่นนะคะออได้วิธีมาจากน้องนะคะเนาะน้องเขาก็อัดคลิปลงออกกับเบิ่งตามน้องเขานะคะนี่นะคะออกกับมัดเขาบีบตรงนี้ก่อนนะคะเนาะเนี่ยบีบตรงปะบีบตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นขอลองสีนะคะเนาะแล้วก็เขากับมัดคือเขามัดธรรมดาก่อนนะคะอันดับแรกเขากับมัดผูกนะคะเขากับผูกมันไปก่อนมันข้อหักเลย นะคะนะคะมาแบบนี้ก่อนนะคะนะกระผูกคือว่าแล้วนะคะต่อไปเขาก็มัดแบบนี้นะคะเขาก็บีบมาเรื่อยนะคะเห็นปะเป็นไข้คอรออยู่นะคะเนาะแล้วเขาก็เอามือเนี่ยเขาก็เกี่ยวมาเนี่ยเชือกออมมันก็ยาวเนี่ยนะคะก็ออมมานะคะออมมาเพิ่งเอานะคะเห็นบ่นิ้วมืออีกนิ้วนึงนะคะก็ออมมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาสอดใส่ไตเห็นบ่คะไอ้ตรงเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยตรงได้แต่ไตนะคะเห็นบ่แล้วก็สอดเข้ามาสอดเข้าป้าพันหากันแล้วก็ดึงได้นะคะดึงเชือกดึงได้ยังกระบาไปนะคะนะแล้วก็ที่นี่ก็ดึงมานะคะนะดึงมาหมัดเห็นบ่ดึงแบบนะคะก็ได้คอลอแบบนี้นะคะเนี่ยก็มัดกันแล้วแบบนี้นะคะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเนาะไปเรื่อยๆพันมานะคะพันมาคือเก่านะคะนะก็สอดไต่เชือกนะคะเนาะก็บีบแล้วก็พันออมมานะคะพันออมมาก็ไต่เชือกคือเก่าเห็นบ่ชิ้นเชือกอ่ะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ดึงเชือกหลอดมานะคะเนาะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นบ่ใส่กรอกที่ออมมัดไปนะคะเนาะอันพอมันสุดแล้วนะคะเห็นบ่เฮาก็มามัดใส่กรอกนะคะก็มัดตรงท้ายมันนะคะมัดไป2รอบนะคะใส่กรอกมันสิได้บ่หลุดนะคะใส่มันสิได้บ่หลุดออกจากกันนะคะแล้วก็มาตัดเชือกตัดเชือกออกนะคะเนาะแค่นี้เฮาก็ได้ใส่กรอกที่มัดแบบสวยงามนะคะอยากได้ขอใหญ่เฮาก็บีบขอใหญ่นะคะเฮาก็บีบให้มันใหญ่จักน้อยให้มันบีบทิ้งช่วงให้มันใหญ่จักน้อยอยากได้คอน้อยคอรอแค่แหล่ซ้ํานี่เห็นว่ากําลังตะหักนะคะคํานึงอิ่มนะคะบ่แม่นคํานึงอิ่มดอกคําคอรอแค่แหล่พอตะหักต่อออกนะคะเนาะจังได๋ก็ลองมัดกันเบิ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันนั่นคันบ่ละเอียดหรือว่าบ่ค่ะหรือว่าออเฮ็ดเร็วเกินไปก็บอกออนะคะออสิได้เฮ็ดคลิปใหม่จังได๋ก็ขอให้ทุกคนมัดงามๆออกมาสําเร็จนะคะขอบคุณสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะ